วันนี้จะคุยเรื่องการเมืองใหญ่ๆในระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในปี2555นี้นะคะเรียกได้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจและไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยนะคะที่จะต้องรับรู้กันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนคณะผู้นำของรัฐบาลจีนในรอบ10ปีการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั้งที่รัสเซียฝรั่งเศสเกาหลีใต้รวมถึงปลายปีนะคะที่สหรัฐอเมริกาขณะที่เกาหลีเหนือกำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านผู้นำได้ผู้นำคนใหม่แนวทางจะเป็นอย่างไรแต่ที่ใกล้ตัวไทยที่สุดก็คือเรื่องพม่านะคะกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแบบเดินหน้าเต็มที่ค่ะเหล่านี้เองนโยบายการต่างประเทศของไทยจะต้องปรับตัวและรับรู้อย่างไรนะคะวันนี้แขกรับเชิญค่ะคุณกวีจงกิจถาวรสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะคุยในหลายๆประเด็นเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับต้องเริ่มจากใกล้บ้านเราก่อนนะคะพม่าค่ะตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบน่าตื่นเต้นมากเนื้อหอมมากเลยรัฐมนตรีต่างประเทศหลักๆสหรัฐอังกฤษเนี่ยไปเยือนหมดแล้วกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพม่าคะปี55เนี่ยค่ะพม่ากำลังเป็นพระเอกเนื้อหอมนะครับใน3ปีข้างหน้าจนกระทั่งเป็นประธานอาเซียนเนี่ยทั้งโลกก็จะเข้าไปหาพม่าแล้วก็พม่าเนี่ยตอนนี้ก็จะปฏิรูปไปก่อนแล้วผมหวังว่าการปฏิรูปพม่าจะไม่เหมือนกับยูเครนนะครับจะไม่ถอยหลังเลยเหรอผมคิดว่าจะไม่ถอยหลังแต่อาจจะช้าลงแล้วแต่สถานการณ์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพม่าต้องการเปิดประเทศเพราะรู้ดีว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้ได้เปิดประตูแล้วแล้วก็อาเซียนได้วิ่งเข้ามาตอนนี้ทุกประเทศก็เข้ามาเพราะด้วยเหตุผลหลายๆประเด็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าพม่ามีทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วพม่าอีกอย่างนึงมีความมุ่งมั่นนะครับหลายคนเนี่ยเห็นผู้นำพม่าเนี่ยบอกว่าล้าสมัยตามจริงแล้วไม่ใช่ผู้นำพม่าเนี่ยมีความคิดทางด้านยุทธศาสตร์ที่เลิศมากแล้วก็มักจะทำตามที่ตัวเองเนี่ยนะครับกำหนดไว้ยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างยกตัวอย่างนะครับแผนสันติภาพหรือแผนประชาธิปไตยของพม่าเนี่ย7ขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามที่พม่าต้องการทุกอย่างค่ะอันนี้คือวางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็เดินหน้าได้เดินได้เป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยเพราะว่าผู้นำเขาเนี่ยมีความแน่วแน่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับของไทยของเราก็มีความแน่วแน่ที่ไม่แน่นอนนะครับก็คือ1 2 3เสร็จแล้วก็มานับ1ใหม่ของพม่า1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้ก็8 9 10ไปแล้วก็คือเข้าไปพัวพันกับต่างประเทศดึงต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมมากเพราะว่าเรารู้จักกับประเทศไทยเรารู้จักประเทศพม่าในฐานะประเทศผิดปกติมาตลอดมีปัญหาภายในมาตลอดตอนนี้ประเทศพม่ากำลังจะเป็นประเทศที่มีความเป็นปกติมีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเหมือนกับสมัยยุคเวียดนามใช่ไหมฮะตอนนี้เวียดนามก็พัฒนามีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกากับต่างประเทศไทยต้องเปลี่ยนความคิดที่มองพม่าแน่นอนสิครับแน่นอนเพราะว่าต้องเปลี่ยนไปยังไงคะต้องเปลี่ยนในลักษณะที่ว่าพม่าเนี่ยมีพลวัตพม่ามีความคิดที่สามารถที่จะต่อสู้กับไทยได้พม่ามีทุนของเขาเหมือนกันอย่างเช่นเขามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าอาจจะอ่อนลงไปเพราะว่าในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาการเมืองภายในนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพม่ามีนางอองซานซูจีซึ่งเป็นสินค้าโอ้ยหลุยส์วีทองของผู้นำโลกเลยแบบเนลสันแมนเดลานะครับซึ่งเนลสันแมนเดลาเนี่ยช่วยทำให้แอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศแนวหน้าได้ภายใน 2-3 ปีนะครับแล้วผมคิดว่านางองซานซูจีถ้าเข้าไปสู่ขบวนการการเมืองของพม่าแล้วเนี่ยก็จะมีมนต์ขลังแบบเดียวกันจะมีแรงดึงดูดในลักษณะนั้นกลายเป็นถ้ามองทั้งภูมิภาคอาเซียนในกลายเป็นพม่าเป็นความหวังที่เรืองรองโดดเด่นที่สุดแล้วหรือเปล่าคะในตอนนี้เพราะว่าทุกคนต้องการเข้าไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนประเทศในยุโรปเนี่ยต้องการพลังงานซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกับไทยนะครับไทยต้องการพลังงานจากพม่ามากเพราะพม่ามีทรัพยากรธรรมชาติค่ะนะครับแล้วก็พม่าก็ตอนนี้ก็มีการปฏิรูปอย่าลืมนะครับการปฏิรูปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าผิวเผินแต่การปฏิรูปพม่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมากกว่าสมาชิกอาเซียนอีก 6-7 ประเทศด้วยซ้ำไปอย่างเช่นสื่อเดินหน้าเต็มที่อย่างกรณีสื่อเนี่ยมากกว่าสิงคโปร์มากกว่ามาเลเซียมากกว่าลาวมากกว่าเวียดนามซะอีกมากกว่าไทยด้วยหรือเปล่าคะไทยผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าสื่อเขายังต้องพัฒนาเยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมีข้อจำกัดนะครับโอเคตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตีพิมพ์ของผู้นำฝ่ายค้านมีการนำบทความของคนที่อยู่ข้างนอกนะครับลี้ภัยการเมืองข้างนอกอย่างเช่นของบทความขององซอจากอิรัวดีก็ไปตีพิมพ์ในพม่าค่ะคุณกวีมองว่าการเลือกตั้งซ่อมที่กำลังจะมีขึ้นที่องซานซูจีจะร่วมลงแข่งขันในการเลือกตั้งด้วยจะเป็นจุดเปลี่ยนยังไงคะสำหรับการเมืองในพม่าเองอ๋อจุดเปลี่ยนก็คือว่าทำให้ระบบการเมืองพม่าประชาธิปไตยที่ถูกต
่อว่าติเตียนมาตลอดเนี่ยมีความชอบธรรมมากขึ้นเพราะว่าพรรคของนางองซานซูจีได้เข้ามาแล้วก็นางองซานซูจีเองเนี่ยได้สมัครเข้ามาเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แต่นางองซานซูจีจะไม่มีอำนาจอะไรเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐบาลทหารอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่การเข้ามาเนี่ยทำให้นางองซานซูจีมีเขาเรียกว่าที่เล่นถึงแม้จะเป็นที่เล่นที่แคบแต่ทุกคนก็จะเกรงใจนางองซานซูจีนะครับขนาดประธานาธิบดีโอบามาจะส่งคลินตันไปยังโทรศัพท์นะครับให้รับสายตรงเลยนะครับจะเห็นว่านางองซานซูจีเนี่ยยังเป็นเรียกว่าเป็นแม่บทอยู่ในการที่จะดึงชักนำต่างประเทศแล้วตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยกำลังทบทวนนโยบายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้ก็เลิกยกเว้นนะครับให้คณะรัฐมนตรีบางคนของพม่าเนี่ยเข้ายุโรปได้แล้วส่วนสหรัฐเนี่ยแต่ก่อนนี่แข็งกร้าวมาตลอดนะคะแต่ส่วนสหรัฐนี่ต้องใช้เวลามากเพราะว่าต้องรอสภาคองเกรสตอนนี้สมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยก็ต้องมาประเทศพม่ามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องให้ประเทศรองไปก่อนคือให้ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวแทนของสหรัฐในกรณีที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านการบริหารธุรกิจการลงทุนทางด้านการคลังการจัดการทางด้านธรรมภิบาลค่ะเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นอย่างคึกคักแต่ว่าความละเอียดอ่อนของพม่าเองกับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วยนะคะเกาหลีเหนือก็มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ใช่ไหมคะอ๋อใช่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สหรัฐนี่นะครับให้ความสนใจมากที่สุดตามจริงแล้วเรื่องประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยเกรงว่าทางพม่าเนี่ยจะร่วมมือกับเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการซื้อขายทางด้านเทคโนโลยีทางด้านขีปนาวุธนะครับทางผู้นำพม่าเนี่ยได้คุยกับทางของสหรัฐบอกว่าเขาจะตัดขาดความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในอนาคตนี้อย่างแน่นอนมิฉะนั้นสัมพันธ์ของระหว่างสหรัฐกับพม่าเนี่ยจะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าถึงระดับนี้อย่างแน่นอนต้องประกาศเด็ดขาดแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะเรียกความนิยมกับสหรัฐให้ได้แน่นอนแน่นอนอันนี้สิ่งนี้สำคัญมากนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการปฏิรูปพม่าแล้วก็การที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินระหว่างประเทศก็จะไม่ลุล่วงครับค่ะแต่ทีนี้เกาหลีเหนือเองก็กำลังอยู่ในชุกได้ในยุคที่กำลังได้ผู้นำใหม่ด้วยก็คือคิมจองอุนตรงนี้จะมีผลยังไงกับการที่พม่าจะประกาศตัดเรื่องความสัมพันธ์โครงการนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือก็เป็นไปได้เพราะว่ามันการเปลี่ยนแปลงผู้นำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี่ได้ง่ายขึ้นแต่บังเอิญเนี่ยผู้นำคนใหม่คิมจองอุนเนี่ยได้ออกนโยบายที่ชัดเจนมาคือเข้มข้นเหมือนนโยบายของคุณพ่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นโอกาสที่พม่าเนี่ยจะออกมาแบบตรงไปตรงมานี่อาจจะลำบากแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรเอาใจใส่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสนใจในเรื่องที่จะเข้าไปสู่ขบวนการนะครับการหยุดการห้ามการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งประเด็นนี้รัฐบาลชุดนี้รวมทั้งรัฐบาลชุดก่อนให้ความสำคัญมากเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น2ปีก่อนแล้วจะในปีนี้เนี่ยจะมีขึ้นในเดือนมีนาที่กรุงโซประเทศเกาหลีซึ่งไทยก็จะมีบทบาทเพราะว่าไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางในการขนย้ายนะครับบางทีเคมีพันซึ่งมีผลนะครับร้ายแรงนะครับอันนี้สำคัญมากค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากพม่าเกาหลีเหนือแล้วกัมพูชากำลังจะขึ้นเป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะตรงนี้เองไทยเนี่ยพร้อมไหมคะที่จะทำงานร่วมกับกัมพูชาเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับปราสาทพระวิหารคือดูผิวเผินแล้วเนี่ยไทยกับกัมพูชามีสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทำงานร่วมกันที่ดีแต่ถ้าลึกลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันเป็นคู่อริกันนะครับจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยมีทีมงานทางด้านต่างประเทศในด้านอาเซียนเนี่ยก็ดีนะครับถึงแม้จะเป็นประเทศสุดท้ายที่เข้าอาเซียนในปี1999แล้วก็เป็นทีมงานเดียวตลอดในขณะที่ไทยเปลี่ยนตลอดฉะนั้นเวลากัมพูชาเป็นประธานเนี่ยรับรองได้เล็กดีรถโตแล้วมีทีเด็ดแน่นอนแล้วก็เขาประเทศไทยจะยิ่งถูกกดดันหนักขึ้นไหมคะอ๋อแน่นอนจะถูกกดดันในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่กัมพูชาต้องการก็คือต้องการที่จะผลักดันบทบาทในเวทีการเมืองโดยเฉพาะยิ่งองค์การสหประชาชาติเพราะว่ากัมพูชาต
้องการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงไม่ถาวรในปี2513ก็คือในปีหน้าค่ะตรงนี้จะส่งผลยังไงกับประเด็นที่ค้างอยู่เรื่องปราสาทพระวิหารที่ตอนนี้กำลังรอการตีความของศาลโลกจะมีผลไหมคะคงจะไม่มีผลแต่จะมีผลก็ต่อเมื่อศาลตีความฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายคงถ่วงเวลาให้ศาลโลกเนี่ยออกมาตัดสินว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับการตั้งคณะกรรมการร่วมก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะชะลอค่ะทีนี้ทางบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่จะทำงานร่วมกับชาติสมาชิกอาเซียนคุณกวีมองว่าควรจะต้องเดินหน้ายังไงต้องเตรียมความพร้อมเปิดเรดาร์ยังไงคะมันน่าเสียดายเพราะว่านโยบายต่างประเทศของไทยในรัฐบาลชุดนี้ไม่ค่อยมีทิศทางแน่นอนเน้นตัวบุคคลนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากว่ารัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาบอกว่าโอ้ยเรามีความสัมพันธ์อันดีส่วนบุคคลแน่นอนฮะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนี่มีส่วนช่วยแต่พอเข้าไปลึกๆเนี่ยผลประโยชน์ประเทศนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงจะเอาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนี่ยมาแทนผลประโยชน์ประเทศเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยต้องชัดเจนและก็แน่ชัดจะมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับไอ้นี้เนี่ยคือประเด็นซึ่งยังไม่ชัดเจนผมว่ายังขาดประเด็นนี้มากแล้วก็น่าเสียดายมากเพราะว่าปีหน้าคือปีนี้เนี่ยกัมพูชาก็จะเป็นประธานแล้วก็เขารู้เลยว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับหนึ่งคือต้องการที่จะส่งเสริมบทบาทอาเซียนในการลดช่องว่างระหว่างสมาชิกใหม่กับสมาชิกเก่าสองต้องการส่งเสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิกแม่ของตอนล่างสามต้องการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในเวทีการเมืองใน UN นะครับไม่ใช่เหมือนกับของอินโดนีเซียซึ่งต้องการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในเวทีโลกนะครับเวทีโลกนี่มันกว้างของกัมพูชาที่ต้องการในองค์การสหประชาชาติเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกรักขององค์การสหประชาชาติที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เพราะองค์การสหประชาชาติเข้ามาอุ้มชูช่วยการเลือกตั้งฉะนั้นกลไกความคิดของกัมพูชาเนี่ยกับองค์การสหประชาชาติเนี่ยจึงเดินข้างกันฉะนั้นจึงไม่แปลกตรงนี้ก็จะยิ่งเอื้อต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนประสาทที่หันไปมรดกโลกแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศของกัมพูชาใน UN เนี่ยจะไปเร็วแล้วไปอย่างราบรื่นในขณะที่ไทยเนี่ยจะตะคุกตะขักนะครับดูแล้วจะตามไม่ทันมันไม่ใช่ตามไม่ทันเพราะว่าคนทำงานเนี่ยไม่คุ้นเคยแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ UN นะครับไม่ว่าจะเจนีวาหรือนิวยอร์กเนี่ยเวลาจะประสานงานกับรัฐบาลเนี่ยยังยกตัวอย่างนะครับเรื่องตัดสินนโยบายจะสนับสนุนปาเลสไตน์หรือไม่ UN เนี่ยครับตัวแทนไทย UN บอกว่าต้องสนับสนุนกระทรวงต่างประเทศคณะรัฐมนตรีกลับไม่ตัดสินใจนะครับใช้เวลารอจนถึงนาทีสุดท้ายท้ายที่สุดก็สนับสนุนแต่มันหมดความหมายไปแล้วค่ะเป็นจังหวะที่มาไม่ไทยเนี่ยจะไม่เคยมีจังหวะมาจะไม่กล้าจะรอจนกระทั่งเรียกว่าทุกอย่างสุดท้ายถึงค่อยตัดสินใจใช่แล้วมันไม่มีผลแล้วค่ะอันนี้แหละคือนโยบายต่างประเทศของไทยค่ะคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับความสัมพันธ์กับอาเซียนแต่ว่านอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วประเทศอื่นๆที่มามีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่ไทยก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรัสเซียกำลังจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไทยเองต้องเตรียมรับมือหรือว่ารับรู้เรื่องนี้ยังไงคะความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียนะครับมีความสำคัญมากๆแต่เราจะดูถูกรัสเซียอย่าลืมนะครับว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยรัสเซียเป็นตัวสร้างดุลอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นๆนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเสรีภาพอยู่จนทุกวันนี้ไม่ขึ้นกับใครนะครับฉะนั้นต้องขอบคุณรัสเซียแล้วก็รัสเซียเนี่ยปีนี้มาแรงแน่นอนถ้าปูตินได้รับเลือกในเดือนมีนานะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาเพราะว่าปูตินก็มีปัญหาในบ้านตัวเองใช่แต่ปูตินเนี่ยคงได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ปูตินเนี่ยจะลุกเข้ามาทางเอเชียอย่างแน่นอนเพราะว่าปูตินเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำไทยนะครับกับทักษิณอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนปูตินเป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องการเป็นสมาชิกของ East Asia Summit ในปี2005ที่กรุงโคราลัมเปอร์นะครับบังเอิญปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายนมีการประชุม East Asia Summit ประธานาธิบดีดมิทรีเมเดเดฟไม่ได้มานะครับน้อยใจเพราะว่าไม่ได้ปรึกษาเรื่องการกำหนดวาระของอาเซียนนะครับเขาเลยน้อยใจไม่มาแต่ปีนี้ปูตินเนี่ยมาแน่เพราะว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยโอกาสที่จะมาในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ที่กัมพูชาเนี่ยคงจะน้อยมากค่ะตรงนี้จะส่งผลยังไงกับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับสหรัฐกับรัสเซียคะจะทำให้หันไปแนบแน่นกับรัสเซียแล้วความผูกพันกับสหรัฐจะน้อยลงไปไหมคะอ๋อผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยเล่นฟุตบอลนะครับแล้วแต่ว่าใครมาแรงก็จะเข้าไปทางนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2011เนี่ยอเมริกามาแรงมากเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่าจะเข้าไปสู่เวทีการเมืองโลกก็ต้องเอาใจสหรัฐนะครับแล้วก็มากัมพูชาเนี่ยเอาใจ UN ใช่ไหมครับแต่กรณีกัมพูชาเนี่ยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าจะต้องเล่นเปียโน3เครื่องคือเปียโนเครื่องแรกคือสหรัฐเปียโนเครื่องที่2คือจีนเพราะว่าจีนเพิ่งเข้ามามีบทบาทในกัมพูชา11ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องเล่นเปียโนหนึ่งซึ่งเป็นเปียโนเวียดนามนะครับฉะนั้นเรื่องต่างๆเนี่ยซึ่งประธานกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเล่นให้ดีเพราะมีทั้งทะเลจีนใต้มีทั้งแม่โขงนะครับมีทั้งสหรัฐนะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยแต่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยจะชอบมากนะครับเขาชอบการเมืองแบบนี้ได้เน็ตเวิร์กเต็มที่เลยนะคะใช่เต็มที่แล้วก็จะเป็นโอกาสของกัมพูชาที่จะผลักดันตัวเองสู่เวทีการเมืองโลกค่ะถ้าพูดถึงอย่างจีนเองนะคะอย่างคุณกวีมองว่าอาเซียนในกำลังรัสเซียกำลังจะได้โชว์ความเป็นผู้นำในเวทีโดยเฉพาะอาเซียนในปีหน้ามากขึ้นทางจีนนะคะกำลังจะเปลี่ยนผู้นำคณะชุดใหม่ด้วยเราได้เห็นทางรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อการเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยยุคใหม่นี้ก็มาพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของจีนที่มีต่ออาเซียน คือจีนเนี่ยตอนนี้ไม่ไว้ใจอาเซียนแล้วเพราะว่าเห็นอาเซียนเนี่ยสร้างปัญหาในทะเลจีนใต้โดยปล่อยให้เวียดนามกับประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวนำสร้างความบาดหมางนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่ปี1995ความสัมพันธ์จีนกับอาเซียนเนี่ยดีมากจนกระทั่งปีนี้ในช่วง15ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้ดีมากตั้งแต่นี้ต่อไปความสัมพันธ์นี้จะไม่เป็นเหมือนเดิมฉะนั้นผู้นำจีนผมคิดว่าจะมองอาเซียนแบบใหม่และจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่มีการญาติดีเหมือนสมัยก่อนหมายถึงว่าจะไม่มองอาเซียนเป็นกลุ่มแต่ว่าจะมาติดต่อประสานงานเป็นแต่ละประเทศเป็นในเชิงทวิภาคีอย่างนั้นหรือเปล่าคะทวิภาคีให้ความสำคัญใช่แต่อาเซียนเนี่ยในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งเนี่ยก็สำคัญแต่ไม่ใช่ในบางประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทะเลจีนใต้จีนไม่ต้องการที่จะเข้าหาอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้เพราะว่ากลัวอาเซียนจะมีจุดยืนเหมือนกันเพราะว่าการมีจุดยืนเหมือนกันไม่อยากให้รวมพลังไม่อยากให้รวมพลังฉะนั้นการเข้าหาแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวชงลูกให้จีนนะครับในปีนี้อย่างมากและไทยถ้าเล่นตัวชงลูกดีๆเนี่ยก็จะได้ผลดีชงลูกในประเด็นไหนคะชงลูกในลักษณะที่ว่าให้จีนอย่าลืมนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในปี1980เนี่ยไทยเนี่ยเป็นสะพานต่อเชื่อมให้จีนเข้าสู่อาเซียนตอนหลังเนี่ยบทบาทไทยลดน้อยลงไปตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยจะมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเข้ามาพัวพันกับอาเซียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็ต้องเข้าหาอาเซียนมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้ทั้งนั้นประเทศไทยซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับเพราะประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์178ปีซึ่งไทยสหรัฐชอบพูดมากนี่ต้องเป็นการฝึกทางการทูตเต็มที่เลยเต็มที่แต่ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะไม่ใช้ประโยชน์อันนี้เพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยออกชัดมาเลยว่าจะเข้าหาจีนเพราะว่าจีนมีทุนทรัพย์มากกว่าตอบสนองความต้องการของไทยทางด้านยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจนะครับได้รวดเร็วทันใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างจากเรื่องน้ำท่วมจีนมาเร็วมาก่อนส่งเรือส่งทุกอย่างสหรัฐเนี่ยมาเป็นที่3อย่างนี้สหรัฐต้องเร่งทำอะไรเพื่อให้ไทยเนี่ยรักกับสหรัฐมากขึ้นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยความสัมพันธ์กับไทยนะครับไทยเป็นพันธมิตรกระจอกฮะเป็นเรียกว่ายูโรเพื่อนเลยประเทศที่เป็นที่เขาเรียกว่าดาหลิงของสหรัฐเนี่ยในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์และตอนนี้มาใหม่คือมาเลเซียและตอนนี้ที่แซงหน้าเข้าไปเนี่ยคือประเทศอะไรทราบไหมครับคือฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้อเมริกาแสดงฝีมือนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ขนาดนั้นคะเพราะว่าไทยมุ่งแต่ปัญหาภายในและไทยนะครับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่เก่าแก่มากมันไม่มีความหมายเจอหน้าก็ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่มีการคิดค้นหาประเด็นใหม่ๆมีเหมือนกันประเด็นใหม่เรื่อง creative partnership ซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีความหมายเนี่ยนอกจากเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะต้องมียุทธศาสตร์เข้ามาตอนนี้ไทยไม่ได้เป็น
ยุทธศาสตร์คู่ยุทธศาสตร์คู่คิดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสหรัฐอย่างแท้จริงไม่เหมือนสมัย 20-30 ปีก่อนนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางด้านอุบัติภัยค่ะแต่ว่าถ้าในเชิงภาพรวมเนี่ยไทยเสียโอกาสมากไหมคะกับการที่หันไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์กับอเมริกานี่อาจจะหมางเมินแผ่วลงไปนะคะก็ผลประโยชน์เนี่ยชัดๆตอนนี้ในระยะสั้นเนี่ยเห็นชัดว่าเราได้ก็ได้แล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้คิดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนี้เป็นเรื่องอนาคตไม่ต้องคิดนะคะเอาตอนนี้ก่อนซึ่งก็ถูกนะครับตอนนี้น้ำขึ้นให้ลิตรตักจากจีนแต่ระยะยาวนี่มีผลนะมีผลอย่างแน่นอนและตามจริงแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยควรจะมีการวางยุทธศาสตร์ชาตินะครับในระยะ5ถึง10ปีของเราไม่มีครับวันต่อวันค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปถูกต้องและการเข้าหาจีนเนี่ยชัดเจนเลยแล้วผมคิดว่าตามจริงแล้วไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเอเชียคเนเนี่ยเราควรจะรู้จักสร้างดุลยภาพนะครับเข้าหาสหรัฐเข้าหาจีนเข้าหายุโรปเข้าหารัสเซียนะครับพิงหลังกับอาเซียนเล่นให้เป็นนะครับอย่างที่กัมพูชาเคยเล่นในปี1950นะครับหรืออย่างที่เราเคยเล่นปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคือไม่เข้าใกล้ๆชิดแล้วก็ดูตัวเองเนี่ยมีคุณค่าไม่ใช่ทำตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าจะต้องให้มาช่วยเหลือเราจะต้องมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญมากตอนนี้ไทยเนี่ยไม่เคยโปรเจกต์ตัวเองนะครับเรามองตัวเองเนี่ยให้คุณค่าตัวเองน้อยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้เวลาต้องปลุกพลังขึ้นมานะคะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหรัฐเองนะคะเชื่อว่านอกจากทั่วโลกในกำลังจะดูแล้วว่าจีนเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงสหรัฐเองก็ต้องเข้ามาคานอำนาจคานสมดุลกับจีนด้วยแต่ว่าสหรัฐเองก็มีปัญหาข้างในเยอะและจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้ด้วยสหรัฐเองต้องเร่งปรับตัวยังไงคะช่วงนี้อ๋อสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวอย่างมากใน2ปีนี้นะครับตอนนี้ก็รอดูว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้เนี่ยโอบามาจะได้ต่อหรือไม่นะครับถ้าได้ต่อเนี่ยนโยบายก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนโยบายต่อเอเชียโดยทั่วๆไปก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางประเทศอย่างกรณีญี่ปุ่นประเทศจีนส่วนประเทศไทยประเทศอาเซียนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่านโยบายของสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพาร์ติแซนนะครับนันพาร์ติแซนก็คือว่าทั้งสองพรรคเนี่ยหรือพรรคริพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยให้การสนับสนุนฉะนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ความเข้มข้นของนโยบายเนี่ยของประธานาธิบดีคนเก่าคนใหม่จะต่างกันตรงประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศออสเตรเลียมากกว่าค่ะแต่ประเมินแล้วตอนนี้ความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช่ไหมคะที่จะเป็นเราก็หวังว่าโอบามาจะเป็นประธานาธิบดีก็จะมีนโยบายต่อเนื่องซึ่งอเมริกาเนี่ยต้องการมากในขณะนี้เพราะว่านโยบายสหรัฐต่อเอเชียนี้นี่นะครับไม่ต้องลงทุนมากนะครับอเมริกามักจะบอกว่าเราอยู่ที่นี่เราจะมาอยู่ที่นี่ we are here to stay แต่ผมก็จะบอกว่า we are here to stay but we don't pay แต่จีนก็บอกว่าใช่จีนเนี่ยเขาจะบอกว่า we will pay because we have no elsewhere to stay ก็คือว่าเราไม่ไปที่ไหนไม่ได้เพราะเราอยู่ที่นี่มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าสหรัฐแสดงความจริงใจกับภูมิภาคเอเชียอาเซียนมากขึ้นด้วยการเข้ามาลงทุนหรือว่าทำการค้ามากขึ้นเพื่อแข่งกับจีนมากขึ้นด้วยค่ะผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่แข่งกับจีนโดยตรงเพราะว่าผลประโยชน์กับจีนสหรัฐเนี่ยในระดับที่ใหญ่กว่าอาเซียนทั้งหมดเขาระดับโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเข้ามาหาอาเซียนเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจอาเซียนชูอาเซียนขึ้นหน่อยแล้วก็ให้อาเซียนไปเล่นกันเองอย่างกรณีทะเลจีนใต้ชูขึ้นมาอาเซียนก็ดีใจใช่ดีใจแล้วฉะนั้นถ้าอาเซียนเนี่ยไม่ต้อนรับสหรัฐเนี่ยหรือว่าไม่เอาใจสหรัฐก็จะบอกว่าคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีคุณก็ต้องพัวพันกับเรามากขึ้นนะครับฉะนั้นสหรัฐเนี่ยรู้จักเล่นเกมแล้วก็กับอาเซียนเนี่ยไม่สังเกตเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยมักจะใช้เอกสารอาเซียนคำพูดของอาเซียนเนี่ยมาแทงอาเซียนอย่างเช่นอาเซียนเซนเทอริตี้อย่างเช่นอาเซียนเวย์เขาจะมักใช้คำศัพท์ของอาเซียนคำนิยามของอาเซียนในการเจรจากับอาเซียนตลอดเขารู้ไตอาเซียนหมดแล้วเอาละค่ะคุยกันได้หอมปากหอมคอนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในเวทีระดับโลกและแนวทางที่ไทยควรจะตื่นตัวและตั้งรับนะคะสำหรับนโยบายการต่างประเทศของไทยในรอบปี2555นี้ค่ะขอบพระคุณคุณกวีมากค่ะและทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ